เพื่อนๆทุกคนพบกันกับไอวี่ยิงแสงอีกแล้วนะเจนนะจ๊ะวันนี้นะคะไอวี่ก็จะมาทำเมนูอะไรเนาะไปค่ะเดี๋ยวไปรับชมกับไอวี่นะคะว่าวันนี้ไอวี่จะทำเมนูอะไรค่ะไปเลยจ๊ะไปเลยเดี๋ยววันนี้นะคะไอวี่ก็มีเป้าหมายใหม่นะคะเดี๋ยวจะไปเด็ดเคลนะคะสัก 2-3 ใบนะคะแต่ว่าจะเอาใบเล็กๆนะคะตรงนู้นนะคะเดี๋ยวเราไปเด็ดกันเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะขอใบอ่อนๆ ก่อนนะคะเพราะว่าเราไปเด็ดใบใหญ่มาเยอะแล้วนะคะ2ใบนะใบเล็กๆนะคะเอาใบไหนนี่นะคะใบนี้นะคะค่ะเพื่อนๆวันนี้ไอวี่นะคะก็จะมีเคลแดงนะคะนี่นะคะเคลแดงนะคะ1ใบนะคะใบใหญ่ๆเลยนะคะที่ไอวี่ไปเก็บมานะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นไดโนเคลนะคะไดโนเคลนะคะเอาใบใหญ่มา1ใบใบเล็กมาสัก2ใบแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเคลใบหยักหรือว่าเคลใบหยิกนะคะตัวนี้นะคะใช้1ใบพอนะคะเดี๋ยวเรามาหั่นกันค่ะวันนี้ไอวี่ก็จะมีกล้วยนะคะเป็นกล้วยหอมเนาะลูกเล็กนะคะลูกเล็กนะคะแค่นี้เองนะคะ1ลูกนะคะเพื่อเพิ่มความอิ่มเข้าไปอีกนะคะเดี๋ยวเรามาหั่นกันเลยนะคะเพื่อนๆก้านแข็งๆนี้เราก็ไม่เอานะคะเอาออกไปก่อนหั่นให้มันเล็กนิดนึงนะคะเพราะว่าจะได้ช่วยนะคะเป็นการช่วยเครื่องปั่นของเรานะคะเครื่องปั่นเราจะได้ไม่ต้องทำงานหนักนะคะก้านแข็งๆนี่นะคะก้านไม่ใช้นะคะไม่เอาวันนี้มีกล้วยด้วยเนาะกล้วยหอมวันนี้ไอวี่จะกินน้ำเครียวนะคะเป็นเมนูมื้อเย็นนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะใช้นมพิสตาชิโอเหมือนเดิมนะคะวันนี้ยังไม่ได้กินนมเลยเนาะก็ขอนม1แก้วนะคะกับน้ำแข็งนะคะใส่ลงไปเลยแล้วเดี๋ยวเราไปปั่นกันนะคะเพื่อนปั่นกันนะคะ
ได้มาแล้วนะคะน้ำปั่นเคลนะคะวันนี้วีใส่กล้วยหอมไปด้วยนะคะแล้วก็นมเพคาชิโอนะคะแล้วก็มีเคลใบยาเคลเลสนะคะแล้วก็เคลไดโนค่ะหรือว่าไดโนเคลนะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะคะทุกคนวันนี้จะออกขมนิดนึงเนาะขมขมเฟื่อนเฟื่อนคอมีกลิ่นของกล้วยหอมนะคะทุกคนพอกินได้เนาะแล้วก็ไม่เหม็นเขียวนะอันนี้นะคะไม่เหม็นเขียวเท่าวันก่อนเนาะเพราะว่ามีกล้วยลงไปช่วยนะคะกล้วยหอมลงไปช่วยแล้วก็มีนมเพทาชิโอมิลเนาะอร่อยอร่อยอร่อยกินให้หมดเลยเนาะดื่มทุกวันก็มีประโยชน์ทุกวันนะหมดแล้วจ้าทุกคนอย่าลืมติดตามไอวี่นะคะเดี๋ยวไอวี่นะคะจะมาปั่นเมนูเคลนะคะหรือว่าจะทำอาหารเกี่ยวกับผักเคลนะคะให้เพื่อนๆได้ดูอีกนะคะว่าจะมีเมนูอะไรนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามช่องของเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามจ้าบ๊ายบายไปเลยจ้า